านแบบนอกเครื่องแบบครับวันนี้ที่เราคอยสตีก็ตื่นเต้นครับก็ตื่นเต้นมากว่าจะเป็นยังไงนะรอดูก็เดี๋ยวจะได้เข้าไปดูพร้อมกันนะครับ EP 1ใช่ครับเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่จะได้ดู EP 1คนแรกในโลกคนแรกคนตัดอาจจะได้เห็นก่อนเราอาจจะเป็นคนกลุ่มที่10ครับก็ดีใจครับดีใจที่ความพยายามของทุกคนเนี่ยแหละทั้งนักแสดงทั้งทีมงานทั้งผู้จัดทั้งผู้จัดการเราทั้งเราเองก็ตั้งใจมากๆแล้ววันนี้ก็เป็นเหมือนวันเริ่มต้นของความตั้งใจเราก็นั่นแหละครับเดี๋ยวไปตื่นเต้นไปดูในโรงพร้อมกันเลยครับผมว่าแต่ละคนเขาก็ทุ่มเทตามคาแรคเตอร์ที่เขาได้รับแหละอย่างของผมก็มุ่งไปทางคาแรคเตอร์ตัวเองเราก็หาเรฟเฟรนซ์เยอะมากๆเลยครับผมไปดูหนังมาเยอะอะไรเงี้ยอย่างความคาแรคเตอร์นักทวงหนี้เลยก็ไปดูว่าเราเล่นเป็นใครดีก็ไปดูพี่น้อยอรพันธ์ของเมืองอะไรเงี้ยเขาก็จะเงียบจะขึมจะก็ศึกษามาแล้วก็ไปดูพีกี้ไบเดอร์ก็ดูในตอนเขาโกรธตอนตัดสินใจหรือว่าความคล้ายที่พ่วงกับบีฟผมก็ไปดูบัตฮาวซีรีส์เกาหลีซึ่งคาแรคเตอร์พระเอกก็จะสุภาพแบบไม่อยากสู้แต่ไม่ต้องสู้อะไรเงี้ยก็เลยดึงข้อดีของแต่ละตัวดูเยอะเลยครับต้มยำกุ้งดูอะไรซีนดูมาเยอะมากก็เลยนั่นแหละรวมมาเป็นวันนี้ผมก็นั่นแหละต้องบอกอย่างที่บอกไปว่าคือซีรีส์เรื่องนี้ผมใช้ทุกประสบการณ์ที่ทำงานมาครับนำมาปรับใช้ทุกอย่างแล้วก็ได้ใช้ด้วยแอคชั่นผมก็ได้ทำแล้วตัวละครตัวนี้คือมันต้องปลอมแปลงเป็นหลายคาแรคเตอร์มากๆคือมันเป็นความท้าทายมากๆว่าเฮ้ยเราจะทำได้ไหมเราก็ต้องทำกันบ้านเจาะไปทีละตัวเลยว่าคนเนี้ยเขาเป็นยังไงต้องทำถึงกระดาษว่าแบบเยอะก่อนเข้าซีนผมก็ต้องซิงกับตัวละครอย่างเช่นคนก็จะเห็นกิจกรรมแปลกๆของผมอย่างเช่นผมจะเดินวนเพื่อให้มันซิงกับตัวละครเพราะว่าในวันหนึ่งอ่ะเราไม่ได้ถ่ายตัวนั้นไปเลยทั้งหมดครับสลับเป็นโจ๊กเกอร์เป็นตัวนี้สลับมาเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเราสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องทำให้ร่างกายมันประสานกับบทไม่ได้อะไรเงี้ยในระหว่างที่พยายามซิงที่เห็นตัวอินเกตแล้วตอนนั้นก็เห็นวิธีการนะเดี๋ยวเขาก็ทำก็อะไรบางทีก็มาเล่นๆมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหนึ่งวิธีซึมซับด้วยเพราะว่าที่เราเห็นเขาเล่นก็ถูกเอาไปใช้ในซีนด้วยนะก็เห็นครับซึ่งอย่างที่ผมบอกแหละความยากของแต่ละคนมันคนละแบบใช่แต่ละคนก็นั่นแหละอย่างที่เห็นว่าทำการบ้านมาดีแน่นอนชัวร์เพื่อที่จะมารับเรื่องนี้เลยเสน่ห์ของตัวนี้คือผมว่าคนแบบนี้หาในชีวิตประจำวันยากมากจริงคือแทบจะเป็นตัวละครที่อยู่ในการ์ตูนอยู่ในซีรีส์ซะมากกว่าคือเขาจะเน้นยุติธรรมเป็นหลักเลยอ่ะคืออะไรก็ตามที่ใครต้องการความช่วยเหลือคือเขาจะไปแล้วเขาเนี่ยแหละเป็นเสน่ห์ของตัวนี้คือจะคือสายพระเอกที่ชอบเจอชอบไปแบบช่วยเหลือคนอื่นมากๆเลยโดยไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์ว่ามันจะแย่ต่อใครไหมหรืออะไรเงี้ยเขาจะเป็นประเภทเนี้ยเหมือนเราเห็นเนี่ยสมมติตอนนี้มีคนสู้กันเนี่ยเขาจะไปวิ่งไปช่วยแล้วใช่แบบเฮ้ยใช่แบบโจรหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นเราก็แบบก็ยืนดูก่อนเกิดอะไรขึ้นนะเขาจะเป็นไทป์นี้ครับก็มีครับถ้าเป็นความนิ่งก็จะถูกนำไปใช้เพราะว่าโดยส่วนตัวผมก็นิ่งๆอยู่แล้วแต่ไม่ใช่อะไรเราประหยัดพลังงานเนี่ยเพราะว่าในหนึ่งวันเราก็ต้องทำหลายๆอย่างอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยในพาร์ทที่เขาเป็นอีกฝั่งหนึ่งพาร์ทที่โตแล้วที่ทำงานทวงหนี้ก็จะได้ความนิ่งก็ผมว่าก็ได้หน้านิ่งเราเป็นประโยชน์มาใช้นะก็ดีครับตอนนี้พี่วองความคิดคาแรคเตอร์ไม่ได้ทีฟไม่ได้คีฟครับมันดูออกแล้วครับบางทีก็เฮ้ยแม่งมีคนนี่แล้วโอเคครับไม่ใช่คือไม่รู้ดูไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่ามันคีบหรือเปล่าแต่ว่าก็มีคนทักเหมือนกันว่า
บุคลิกมันดูเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามกลับมาเป็นวอร์เหมือนเดิมแต่ไม่ใช่หลักเป็นตอดเป็นอะไรนะคือการแต่งตัวอาจจะเป็นเพราะรอยสักหรือว่าจะเป็นเพราะทรงผมแล้วเราอาจจะใช้หน้าตาผมโจ๊กเกอร์มาเป็นเวลานานจนมันชินแต่ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมรีสายอะไรยังเหมือนเดิมแค่รู้สึกว่าพอมันใช้งานพอมันทำงานเยอะกับพอมันทำงานบ้านกับตัวละครตัวนี้เยอะเราจะชินกับการพูดกับการทำคาแรคเตอร์นั้นโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้มากกว่าก็ใช่เพราะเราทำงานยังถ่ายเราถ่ายอาทิตย์หนึ่งอ่ะ4 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะได้อยู่กับตัวละครแบบเยอะมากๆนั่นแหละมันก็จะเลยจะแบบบางทีก็เล่นกันไปในบทบางทีก็จะเป็นอีกตัวนึงบางทีก็จะใช้คาแรคเตอร์นี้คุยกับทีมงานอะไรเงี้ยฮะมันก็จะติดมาบ้างแต่ว่ายังเหมือนเดิมทุกอย่างอย่างแรกเหมือนในการมันน่าจะสนุกมากเพราะว่าพูดคุยกับเราเยอะมากสนุกมากๆแล้วคือสนุกแม้กระทั่งตอนถ่ายทำอยู่แล้วเราเจอกับแก๊งที่รู้จักกันอยู่แล้วด้วยแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ก็คือไม่ต่างกันพลังล้นเหลือเหมือนกันแล้วก็มีแพชชั่นอะไรเหมือนกันเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะเล่นแบบชนิดที่ว่าบทเขียนอย่างเงี้ย 50% เราเล่นไปมัน 70% อะไรเงี้ยครับก็คือสนุกมากแล้วก็เป็นซีรีส์ที่มันมากก็เหมือนได้พูดเลยครับเวลาเข้าแล้วเข้ากลุ่มเดียวกันนั่นแหละหลักๆแล้วก็เป็นเพื่อนเราที่เราถ่ายรายการกันมา4 คนซึ่งอันนี้รู้มือกันอยู่แล้วแล้วพอไปในซีนแบบคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวก็คนละแบบแล้วเขาก็ชูคาแรคเตอร์เขาออกมาให้มันสนุกขึ้นมันในหนึ่งกลุ่มมันเลยทำให้สะท้อนว่าในหนึ่งกลุ่มมันมีคนแบบนี้จริงๆนะแล้วมันสนุกมากแล้วนอกจากกลุ่มที่เราไปแสดงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตากล้องน้องๆหรือแม้กระทั่งพวงกลับเองทุกคนก็ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะอยู่วัยเดียวกับเรามั้งไม่ได้ดิฟกันมากเพราะฉะนั้นเคมีอ่ะการเป็นเพื่อนกันการเล่นกันมันสนุกอ่ะคืออย่างที่ผ่านมาเราทำงานเราก็จะมีคนที่สูงวัยหรือว่าอะไรด้วยเวลาเราเล่นเขาก็อาจจะไม่ได้เล่นกับเราด้วยแต่ว่าทีมเนี้ย 90% เลยเล่นกับเราตลอดทำงานไปด้วยเล่นไปด้วยมันเลยทำให้รู้สึกว่าถึงแม้ทำงานหนักผมก็อยากมานะอยากมาเล่นอยากมาอะไรซึ่งสนุกอยู่กับทีมนี้สนุกมากหนักครับหนักมากก็คือในผมพูดตลอดเลยว่าในเวลาถ่ายทำคิวบู1ซีนใหญ่ๆแล้วกันครับที่ไม่ต้องไม่ใช่แค่ต่อยเรียกน้ำย่อยอะที่แบบบู๊กันจริงๆอะไรเงี้ยมันใช้เวลา3ชั่วโมงขึ้นอยู่แล้วเราตีไปได้เลยว่า1ชั่วโมงอะต่อ1นาทีในเรื่องซึ่งโอ้โหเทควันโดที่เห็นในทีเซอร์ผมถ่ายตั้งแต่เช้าเสร็จบ่าย2อะตั้งแต่น่าจะ8โมงมั้ยครับเสร็จบ่าย2ซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าในที่ฉายเนี่ยมันจะอยู่กี่นาทีใช่แล้วก็แต่ละคนก็เตรียมตัวมาหนักกว่าตัวอย่างผมก็เตรียมตัวครับก็มีการไปซื้อกระสอบทรายไว้ที่บ้านมีไปเรียนในคอนโดแยกมีไปอันนี้เราลองหาถ้าคือความแตกต่างมันอยู่ที่สู้ในชีวิตจริงอะในคอนโดสู้จริงๆอะถ้าเขาไม่ต้องกังวลว่าสวยไม่สวยแต่พอในหนังอะเราต้องไปพะวงให้มันสวยเราต้องยืดให้สุดเราต้องอะไรเงี้ยครับซึ่งโอ้โหยากต้องมีไปคุยร่วมกับคุยกับคนทำคิวบู๊ก็แต่กว่าจะได้มาก็ลำบากเสียน้ำตาเราบ้างไหมเสียน้ำตาเสียน้ำตาเราบ้างไหมเกี่ยวกับคิวบู๊ยังไงเสียน้ำตาเสียน้ำตาไหลที่เจ็บทั้งปวดอ๋อเจ็บมีครับแต่ว่าเจ็บถึงขั้นร้องไห้ไม่เสียแต่เป็นเจ็บแล้วแบบโอ้เจ็บแบบโอ้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนก็มาช่วยเซฟเราดีมากครับก็ทุกวันนี้บู๊ก็ใส่ที่เซฟเข่าใส่อะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เจ็บเข่าบู๊เราคิวบู๊ยังไงคิวบู๊อ่ะก็มีครับผมก็มีในส่วนบู๊อยู่ก็ได้ไปฝึกซ้อมได้ไปอะไรบ้างครับแต่ว่าผมจะเป็นคนที่ดวงมันจะไม่เจ็บตัวครับเวลาเราทำอะไรที่มันเสี่ยงที่มันอะไรผมจะมักจะไม่เจ็บตัวเสมอก็รอดปลอดภัยไม่มีอะไรบาดเจ็บอะไรแต่ว่าก็บู๊ก็จริงๆอย่างที่พูดครับบู๊เนี่ยที่เราใช้อ่ะนาทีนึงอ่ะเราถ่ายเป็นชั่วโมงเลยครับก็จะได้เพราะมันเก็บหลายๆซีนมากแล้วมันต้องเปด้วยไม่งั้นเราจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดมันมีการหยุดคิวเราก็ต้องซ้อมดีๆมีโอกาสไปใช้กระสอบทรายบ้างเพราะว่ามีโอกาสจะใช้กระสอบทรายที่บ้านได้ไหมไม่มีครับผมเป็นกระสอบก็ข้าวสารใช้แทนมันไอ้นี่กว่าครับทุกอย่างประกอบครับเป็นยังไงบ้างที่ได้ไปเ
เราก็ติดต่อไปเพราะว่าคาแรคเตอร์ของตัววงกับแนวเพลงของเขามันมีความกวนมีความสนุกแล้วก็เราก็ได้ยินมาบ่อยเกี่ยวกับเพลงที่มันกวนๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของตัวเรื่องไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันเหมาะกับวงดนตรีวงนี้มากๆแล้วเขาก็ทำเพลงออกมาได้ดูเป็นการโจรกรรมแอคชั่นที่มันสนๆนะฮะก็ดีมากนะตอนฟังครั้งแรกรู้สึกเดือดมากจริงๆโอ้โหเสียงกีตาร์มาแล้วโซโล่ที่รัดเยอะผมว่าต้องมีผมว่ามีอยู่แล้ววันนี้อาจจะได้แค่ท่อนฮุกท่อนฮุกก็อาจจะมั่วด้วยนะฮะก็ชื่อเพลงสปอยไปแล้วครับไม่ต้องเป็นเธอนะครับก็เป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้เดือดเท่าแต่ว่าเป็นเพลงมูดมีเดียมกลางๆครับคนฟังได้สบายก็จะเล่าถึงเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความหมายว่าทำไมต้องเป็นแจ็คหรือทำไมต้องเป็นโจ๊กในเนื้อเรื่องนะครับก็จะสื่อตรงนั้นมากกว่าว่าทำไมคนสองคนถึงอยู่ด้วยกันเพราะอะไรทำไมต้องเป็นเขาเท่านั้นอย่างเงี้ยฮะอยากให้เล่านิดนึงว่าคาแรคเตอร์ที่เข้ามาในไฟเซอร์แจ็คกับผมมันมีส่วนที่เหมือนกันในสมองอย่าบอกว่ามีอะไรที่เหมือนกันเหมือนยินเหรอผมว่าความนิ่งความแบบหน้านิ่งๆพูดน้อยๆแล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นใช่ฮะใจดวงใจดีด้วยครับผมอะไรนะครับคิดอยู่ใช่ครับเป็นตอดร้อนเล่นไม่ใช่แล้วก็มันมีความคล้ายอย่างนี้แหละครับไอ้ของเขาก็ผมรู้สึกว่าก็เจ้าเล่ห์ก็เป็นความคือเราทำงานด้วยกันก็เห็นอยู่เวลาเล่นเกมเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีทริคที่บิดออกมาเพื่อที่จะเล่นแต่ว่าไม่ใช่เพื่อที่จะโกงอะไรนะเพื่อที่จะสร้างความเฮฮาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเขาก็ดึงข้อดีของตัวเองได้แบบด้านคำพูดด้านอะไรให้มันดูสนุกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็นี่แหละก็ด้านเจ้าเล่ห์การได้ทำงานด้วยกันครั้งนี้มันดีตรงที่ว่าเราทำงานด้วยกันแทบทุกวันเนี่ยแล้วมันก็จะไม่มีโมเมนต์ที่ว่าก็กล้ากลัวเวลาเล่นอะไรเราเล่นสุดอย่างที่บอกว่าพอมันได้เจอกับคู่ที่ทำงานด้วยกันมานานแล้วมันสนิทกันนะครับเวลาเราเล่นอะไรเราบางทีเราเล่นเกินกว่าไดอะล็อกที่มันจะบรรยายได้มันจะเป็นอีกมูดนึงแล้วมันทำให้คุณภาพของงานอ่ะผมในส่วนตัวผมว่ามันดีขึ้นแล้วมันเข้มข้นขึ้นคือเราพร้อมจะลุยมันมีแพชชั่นคนที่มีแพชชั่นมาทำงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเฉพาะไม่ใช่แค่เฉพาะคู่เราครับทั้งทีมงานทั้งทุกคนนะทุกคนแบบพร้อมจะใส่สุดมากฮะเวลาพูดถึงคิดดูแล้วชาหวานของเรามีบ้างมั้ยก็มันก็อาจจะมีครับแต่ว่าด้วยเนี่ยเดี๋ยวพอซีรีส์แรกออกไปแล้วอ่ะคือเรื่องนี้เราอยากให้มันมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูเลยว่าถ้าความสัมพันธ์มันแย่ขนาดนี้เราจะหวานเลยมันผมว่ามันอาจจะเพี้ยนในเรื่องของไทม์ไลน์ไปหน่อยแต่ว่ามีแน่นอนครับแต่รอดูว่าเป็นเมื่อไหร่แค่นั้นเองมันจะหวานร้อยไหมอะไรนะครับมันจะหวานร้อยหวานร้อยสุขภาพก็ไม่ค่อยดีดิมันต้องมีขุ่นมากอเมริกาโน่คุณยังสั่งไม่ใส่น้ำตาลเลยมันห่างไปนานไงก็อยากได้หวานบ้างแฟนๆไม่ชอบให้ยินวอหวานครับเขาบอกว่ามันตลกใช่ครับเวลาเล่นกันบนเวทีอะไรเงี้ยเขาก็จะมันตลกอย่าเล่นมันตลกแม่ต้องคิดเองป่ะมีเสียงเนี่ยถ้าเกิดถามเนี่ยเขาก็พูดไอ้สู้เรื่องนี้แบบรอดูเลยแบบครบรถดีกว่ามันต้องมีอยู่แล้วครับความหวานแต่จะตอนไหนก็ติดตามนะฮะรอดูมันต้องติดตามทางไหนนะทางช่อง3นะครับ HD แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากดูอันคัทแบบเต็มๆแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะหวานแบบหวานร้อยต้องอาชีครับเต็มที่
แบบไม่ตัดไม่คัดอันดูแบบอิ่มๆตามที่ตัวบทมันต้องการจะสื่อเลยครับไม่ตัดตรงไหนไปก็แต่เราก็ดูได้2รอบไงเราก็ดูช่อง3ก่อนแล้วก็ดูอุ๊ยมันจะสนุกขึ้นขนาดไหนนะแตกต่างไงเราไปดู IGE ต่อซึ่งผมรับประกันว่าไม่ผิดหวังใช่